วัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวเด็ดยังไม่ถึงขั้นจลาจลขีดเส้นกองทัพทหารไม่ลงถนนม็อบไร้แกนนำแรงแล้วกลับเมื่อกองทัพและทหารเลือกอยู่ในที่ตั้งเพื่อไม่เสี่ยงถูกใช้เป็นเงื่อนไขใหม่จึงต้องจับตาว่าบิ๊กตำรวจและคฟ.กับม็อบไร้แกนนำจะเลือกเดินเกมสู้ในทิศทางใดสถานการณ์สารพัดม็อบที่สลับกันออกมาชุมนุมก่อนจะประกาศยุติการชุมนุมในระยะสั้นแต่ผู้ร่วมชุมนุมบางส่วนจำนวนไม่น้อยออกอาการอารมณ์ค้างแกนนำแจ้งยุติแต่แกนตามเดินหน้าลุยต่อโดยเป้าหมายของม็อบในระยะหลังต้องการเดินไปให้ถึงบ้านนายกพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาภายในกรมทหารราบที่1มหาดเล็กราชวัลลบรักษาพระองค์ร.1ทม.ร.อทว่าม็อบที่นัดรวมตัวกันในบริเวณอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิกลับไม่เคยไปได้ไกลกว่าแยกดินแดงเนื่องจากต้องเผชิญหน้ากับตำรวจควบคุมฝูงชนคฟ.ที่ตรึงกำลังเข้มข้นตามภารกิจรักษาถนนวิภาวดีไม่ให้ผู้ชุมนุมย่างกายเข้าใกล้บริเวณหน้าร.1ทม.ร.อม็อบไร้แกนนำไม่เกรงกลัวตำรวจพร้อมปักหลักสู้เพื่อฝ่าด่านไปให้ถึงเป้าหมายยิ่งนานวันยิ่งเพิ่มความแค้นให้กับม็อบไร้แกนนำที่ส่วนใหญ่เป็นเด็กช่างเด็กอาชีวะที่มักจะรักเพื่อนร่วมสถาบันเพื่อนร่วมอุดมการณ์หากเพื่อนโดนควบคุมตัวโดนตำรวจทำร้ายก็ยิ่งอยากเอาคืนขณะที่ตำรวจก็อยู่ในอารมณ์ที่ไม่ต่างจากม็อบไร้แกนนำเมื่อเกิดการปะทะย่อมมีเจ้าหน้าที่เจ็บตัวเช่นกันภาพของตำรวจที่เลือดเดือดพร้อมบวกกับม็อบไร้แกนนำมีให้เห็นในโลกโซเชียลเป็นจำนวนมากดังนั้นการชุมนุมหลังจากนี้ของม็อบไร้แกนนำจะปะทะกับตำรวจควบคุมฝูงชนอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้เนื่องจากทั้งสองฝ่ายมีแผลมีแค้นที่ต้องชำระกันโดยไม่ได้ยังคิดว่าทั้งผู้ชุมนุมและตำรวจคือคนไทยด้วยกันคำถามคือการปะทะกันระหว่างม็อบไร้แกนนำกับตำรวจจะมีไปอีกนานถึงเมื่อไหร่แหล่งข่าวจากหน่วยงานความมั่นคงประเมินว่ารูปแบบการชุมนุมไม่ได้ต่างจากปีที่แล้วคือไร้แกนนำมาก่อเหตุแล้วก็กลับพร้อมถ่ายภาพลงโซเชียลมีเดียไปขยายผลต่อส่วนมวลชนอยู่ในระดับหลักร้อยจนถึงหลักพันแต่สิ่งที่ต้องระวังคือการเผาทำลายทรัพย์สินมีแนวโน้มรุนแรงต่อเนื่องการเผาทำลายทรัพย์สินอาจลามไปสู่การเผาสถานที่ราชการสถานที่เอกชนและสถานที่เป็นสัญลักษณ์ของนักการเมืองพรรคการเมืองส่วนใหญ่เป็นเพียงระเบิดปิงปองพลุไฟประทัดยักษ์และอาวุธปืนประดิษฐ์โดยที่ยังไม่พบว่ามีความเคลื่อนไหวของการใช้อาวุธสงครามแต่อย่างใดแหล่งข่าวระบุโดยการเคลื่อนไหวของม็อบไร้แกนนำจะมีให้เห็นต่อเนื่องไปจนถึงปลายปีหรือจนกว่าเป้าหมายจะบรรลุซึ่งยากที่จะประเมินว่าจะสงบนิ่งในช่วงใดอย่างไรก็ตามในที่ประชุมผู้บัญชาการเหล่าทัพเมื่อวันที่11สิงหาคม2564ที่มีพลเอกเฉลิมพลศรีสวัสดิ์ผู้บัญชาการทหารสูงสุดเป็นประธานได้มีการหารือเรื่องการชุมนุมในช่วง 2-3 วันที่ผ่านมาว่าสถานการณ์ยังไม่ถึงขั้นจลาจลจนต้องประกาศกฎอัยการศึกให้ทหารออกมาดูแลโดยมั่นใจว่าตำรวจสามารถควบคุมสถานการณ์ในภาพรวมได้เบื้องต้นยังเน้นการบังคับใช้กฎหมายแต่กังวลเรื่องพื้นที่เขตพระราชฐานสถานที่สำคัญต่างๆยังเป็นเป้าหมายของกลุ่มผู้ชุมนุมโดยเฉพาะพระบรมมหาราชวังและร.1ทม.ร.อ.จึงจำเป็นต้องคงกำลังทหารไว้20กองร้อยเฝ้าดูสถานการณ์ตลอดเดือนสิงหาคมหรือจนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลงโดยให้เตรียมพร้อมทำหน้าที่2รูปแบบคือเป็นผู้ช่วยเจ้าพนักงานแต่ในขณะเดียวกันพร้อมแปรสภาพเป็นเจ้าพนักงานทันทีหากสถานการณ์บานปลายทหารจะอยู่ในที่ตั้งโดยไม่ออกมาเผชิญหน้ากับผู้ชุมนุมแต่หากมีการรุกสถานที่ที่ทหารตรึงกำลังรักษาความสงบเอาไว้ก็อาจต้องมีมาตรการรองรับเพราะรู้ว่าหากทหารนำกองกำลังออกมาจากค่ายเมื่อไรจะเป็นเงื่อนไขให้ผู้ชุมนุมนำไปปลุกระด
มสร้างความชอบธรรมในการชุมนุมได้โดยเฉพาะการปลุกระดมว่าจะมีการทำรัฐประหารนอกจากนี้แม้ทางการเมืองจะยอมทำตามข้อเสนอของม็อบไร้แกนนำที่ต้องการให้พลเอกประยุทธ์ออกจากตำแหน่งแต่หน่วยงานความมั่นคงประเมินว่าม็อบไร้แกนนำจะไม่หยุดอยู่แค่การขับไล่พลเอกประยุทธ์อย่างแน่นอนและหากมีเงื่อนไขการรัฐประหารสถานการณ์จะยิ่งเลวร้ายและยากเกินกว่าจะควบคุมได้แหล่งข่าวจากหน่วยงานความมั่นคงวิเคราะห์ต่อว่าสำหรับกลุ่มคาร์ม็อบของณัฐวุฒิสายเกลือแกนนำนปช.สมบัติบุญงามอนงค์ บก.ลายจุดยังไม่น่าห่วงมากนักเพราะเป้าหมายชัดเจนคือการขับไล่พลเอกประยุทธ์โดยไม่แตะข้อเสนอปฏิรูปสถาบันในขณะที่มวลชนเสื้อแดงนปช.ตกเป็นกลุ่มก้อนกระจัดกระจายไม่เหนียวแน่นเหมือนการชุมนุมของกลุ่มนปช.เมื่อปี2552ถึง2553โดยการเคลื่อนไหวในลักษณะนี้จึงไม่น่าห่วงมากหลังจากนี้ต้องติดตามว่าการชุมนุมของม็อบไร้แกนนำที่ไม่เน้นเนื้อหาไม่เน้นประเด็นปราศัยแต่มุ่งเน้นการเผชิญหน้าจะมียุทธศาสตร์แก้ทางอย่างไรบ้างเพราะต้องยอมรับว่าหากจัดชุมนุมนำไปสู่เกิดรุนแรงทุกครั้งแนวร่วมกองเชียร์อาจลดน้อยถอยหลังฝั่งบิ๊กตำรวจและคอฟอที่เป็นด่านหน้าปกป้องเครือข่ายอำนาจจะมียุทธวิธีอย่างไรในการรับมือกับม็อบไร้แกนนำเพราะหากสร้างความรุนแรงทุกครั้งก็สุ่มเสี่ยงที่จะโดนประณามจากประชาชนและองค์กรระหว่างประเทศได้เช่นกันขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากกรุงเทพธุรกิจอย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งกดรูปกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนเรื่องใหม่ๆจะได้ไม่พลาดรายการเรื่องเล่าข่าวเด็ดขอบคุณที่รับชมแล้วเจอกันใหม่ค่ะ